ัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างการเล่นหนังแรกครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ทำอะไรใหม่ๆครับผมก็ปกติก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายละครแล้วก็อันนี้เป็นหนังแรกของผมครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆคาแรคเตอร์นี้มันแบบห่างไกลจากตัวเราไหมก็เอาจริงแอบคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่แบบห้าวๆไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตัวจริงอ่ะแอบกลัวอยู่นิดนึงเป็นไงคุณกลัวผีใช่แต่มันแบบแต่มันก็มีนิดนึงครับผมไม่ได้แบบกลัวขนาดนั้นครับผมแบบเราเป็นคนมีประสบการณ์การเจอผีปะหรือว่าแบบการเจอเหรอก็แบบอาจจะมีบ้างแต่แบบไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเฉยๆแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็นอกนั้นก็ไม่เจอก็ประมาณว่าเห็นไปงานสีดำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจออะไรบางอย่างนี่แหละในห้องน้ำซึ่งเราแบบเดินผ่านไปแล้วเราเจอใช่ป่ะแล้วเราเดินกับผ่านในทีเราไม่เจอสิ่งนั้นแล้วทางที่แบบมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะเด็กครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากว่าจริงๆเราควรกลัวก็ถ้าสมมติว่าไปเจออะไรมาหรือว่าแบบไปดูเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมันน่ากลัวเราจะกลัวแต่ถ้าวันไหนเราไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้ไปเสพหนังผีอะไรเงี้ยเรื่องผีเราก็จะไม่กลัวเอาอย่างงี้ถ้าเข้ากองถ่ายจะกลัวมั้ยก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่เป็นไงต้องรอดูก่อนเป็นซีนไนเยอะกว่าซีนเดย์นะอ๋อใช่ครับผมก็มีหลายโลมีหลายโลที่แบบอ่านจากบทเนี่ยแต่ในเรื่องเราจะรับปรับบทเป็นคนที่แบบไม่กลัวอะไรเลยนะใช่เป็นคนแบบห้าเป็นคนท้าทายด้วยครับผมเรียกว่าแบบเราเตรียมตัวยังไงบ้างไหมเพราะจริงมันเกี่ยวกับใกล้จะเปิดห้องแล้วอ๋อครับผมก็เตรียมตัวไงเราก็แบบทำการอ่านบทแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับครับผมก็ว่าจะไปแบบถามปรึกษาพี่ๆด้วยที่แบบมีประสบการณ์ในการเล่นหนังหรืออะไรเงี้ยครับผมว่าแบบต้องประมาณไหนแนวไหนแล้วก็แบบคาแรคเตอร์ต้องเป็นยังไงบ้างก็แบบมีปรึกษาลูกพี่อยู่ครับจริงๆปีนี้ก็เรียกว่าคุณมีผลงานให้แฟนได้ติดตามไหมครับใช่ครับก็เป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบผลงานแบบว่าออนแอร์พอดีผมก็เลยแบบติดกันแต่จริงๆแบบพวกผลงานที่แบบออนแอร์เนี่ยคือแบบจริงๆถ่ายเสร็จไปหลายปีแล้วเลยจะมีเรื่องอะไรอีกไหมที่แบบกำลังจ่อจริงจ่อออนแอร์ก็มีปีหน้าครับละครเป็นละครเรื่องปีของปีหน้าครับผมชื่อเรื่องว่าเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวอันนี้คือเราจะทำหรือว่าแบบว่าปิดกล้องไปแล้วปิดกล้องไปแล้วครับแต่รอในต้องประมาณแบบเกือบปลายปีหน้าเลยครับคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องใหม่ที่เราจะได้รับเนี่ยอ๋อเรื่องโอเคครับผมก็มีเป็นคือเล่นกับริวอะริวใช่ก็คาแรคเตอร์ก็เป็นดูเป็นคนเรียบร้อยเลยครับผมเรื่องนี้แต่ต้องรอติดตามว่าจะเรียบร้อยประมาณไหนครับอันนี้แบบค่อนข้างขัดกับเราเพราะเราเป็นคนโสดคือแบบตอนเล่นผมบึดอัดมากเพราะแบบผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่กับพี่อะไรเงี้ยแล้วพอเล่นจริงๆมันต้องเล่นแบบเรียบร้อยหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเกรงครับตอนถ่ายครับหมายความว่าไงเรียบร้อยคือแบบเป็นคนพูดน้อยหรือว่าอะไรคือจริงๆเป็นคนที่แบบพอเราเล่นซีนไหนเราไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยเราอยากออกท่าทางได้มากกว่านี้แต่จริงๆเราก็ต้องแบบหน่อยแค่นี้ก็มีแบบจะมีมือไม้ใช่ๆๆอะไรเงี้ยมันเลยอึดอัดเวลาเล่นครับผมไม่รู้ก็คือต้องแบบเป็นคนแบบต้องพูดช้าด้วยวะก็มีบ้างครับมีบ้างยากไหมคะก็ถือว่ายากครับเพราะแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบนิ่งไปเลยแล้วก็ดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีความคิดที่แบบบวกมากๆเลยครับผมตอนนั้นที่ถ่ายทำมันแบบซ้อมกับเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าก็มีครับก็ช่วงนั้นก็7วันช่วงนั้นก็7 7วันเลยสำหรับคาแรคเตอร์ไงมันน่าจะแบบแต่ละเรื่องมันก็มีความแตกต่างตลอดก็บางทีก็ปนๆกันบ้างล้อเล่นล้อเล่นแต่แยกออกครับเราก็เราต้องออกจากซีนออกจากตัวละครนั้นแบบหรือว่าแบบมันถ่ายเป็นไงแบบเรื่องนี้3วันแล้วก็หรือว่าสลับไปมาก็เรื่องมันจะเป็นแบบว่า3วันแล้วก็3วันก็คือเรื่องเดียวอะไร4วันก็อีกเรื่องนึงยังพอมีเวลาให้แบบว่าได้การแบบรู้กลับมาใช่ใช่อย่างล่าสุดอ่ะพูดถึงอะไรไม่พูดไม่ได้หรอกการไปแบบเล่นบาสที่นาทีอ๋อครับผมก็ไปมีรายการแข่งครับผมว่างก็ไปแข่งแต่ปกติเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับผมเป็นไงบ้างคะก็ได้แชมป์ก็สนุกดีครับเหมือนเราก็ถ้าพี่ทิงพูดพี่ทิงก็พูดคำนี้นะจริงๆใช่ได้แล้วแบบเรามาแบบมีคู่ดูโอในการเล่นกีฬาเลยใช่ครับเพราะเป็นสายที่แบบออกกำลังกายอยู่แล้วเวลาแบบไปฟิตเนสไปอะไรก็ไปด้วยกันส่วนมากครับผมแล้วก็คือเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเกี่ยวกับกีฬานี่คือไปแน่นอนเรียกว่าสนิทกับนักกีฬามากเพราะแบบคุณเล่นมาเริ่มต้นขึ้นมาเจอเขาเลยใช่ก็คือจริงๆสนิทตั้งแต่เป็นนักบาสแล้วอะไรเงี้ยผมเพราะแบ
อาสัมเรียนตอนอาสัมมัธยมก็ที่เดียวกันมามองเทพก็ที่เดียวกันอยู่ค่ายก็อยู่ค่ายเดียวกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบสนิทกันแล้วได้คิดว่าจะไปฝากชั้นไหนหรือเปล่าก็ถ้ามีรายการก็ว่าจะถ้าว่างนะครับถ้าว่างว่าจะลงแข่งเรียกว่าถ้าแบบมีโอกาสคือจะไปใช่ใช่ไม่อยากคือแบบไม่อยากทิ้งเรื่องบาสไปเพราะแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบถนัดแล้วก็ชอบเวลาไปแต่ละทีแบบว่าจะได้เขาว่าเป็นแฟนก็ตามแบบเชียร์ใช่เป็นแฟนน่ารักมากบางทีแบบเขาก็มาแบบต่างจังหวัดอะไรบ้างอะไรแบบเพื่อมาดูเราแบบประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักมากขอถามอีกเรื่องนึงเมื่อไหร่จะบอกว่ามีผลงานกับทีมที่เราได้ดูอะไรนะเมื่อไหร่จะมีผลงานกับทีมที่ดูบ้างก็เดี๋ยวมีแฟนมีครับผมแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้เลยครับผมช่วงนี้ประมาณสักเท่าไหร่ต้องรอประกาศครับผมเพราะต้องสรุปต้องรออะไรเลยจะไปที่ไหนแล้วที่ไทยแน่นอนครับที่ไทยแล้วจะมีโชว์ยังไงบ้างไหมครั้งที่แล้วก็โชว์มาเต็มเลยใช่ก็คือยังนึกภาพยังออกแบบไม่ออกที่แบบแฟนมีใช่ใช่ใช่ครับผมรอบนี้จะเต็มแค่ไหนรอบที่แล้วหนักก็ทำให้เต็มที่สุดครับผมว่าทุกคนจะชอบกันครับเรามีแบบในใจไหมว่าเราอยากโชว์สเกลอะไรเพิ่มไม่สปอยหน่อยหรอไม่คือผมไม่ชอบโชว์คือผมคิดไม่ออกจริงๆว่าจะโชว์อะไรคือเป็นคนที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบไม่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ชอบไปร้องเพลงไม่ชอบเต้นอะไรเงี้ยเราไม่จะโชว์อะไรพวกพี่ดูใช่ไงแต่มันเวลาโชว์แต่มันโชว์เล่นบาสไม่ได้มันก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละอะไรก็เลยคิดไม่ออกว่าจะโชว์ยังไงโชว์อะไรแล้วมีแบบทักษะอะไรเพิ่มไหมแบบเต้นเพิ่มเลยไหมปิงเขาก็แบบสปริงมาสายนี้อยู่แล้วไงเขามาด้านนี้เขาถนัดด้านนี้อยู่แล้วแต่ผมแบบคนละสายเลยใช่จริงๆอยู่มาตั้งนานเขาไม่ติวอะไรเพิ่มเลยหรอเขาไม่ถ่ายทอดวิชาอะไรของเขาให้เราเลยหรอก็ไม่นะเพราะผมแบบมีสไตล์ของผมอะไรไงเรียกว่าเราให้สไตล์เราใช่ใช่ตามเอาเคฝากผลงานทั้งหนักแล้วก็ที่เหลือครับผมก็ฝากติดตามเรื่อง The Tutor พี่วันมาสอนด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you.